พี่ตามแล้วเดี๋ยวก็คงจะมาพูดถึงก็มาพอดีเลยค่ะแพงลูกสวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีจ้ะวันนี้วันหยุดใช่ไหมจ๊ะหนูแพงค่ะวันหยุดทั้งทีเนี่ยพาคนแก่มาเดินเล่นไม่เบื่อหรอจ๊ะไม่เลยค่ะคุณป้าคนนี้เขาน่ารักค่ะเขาไม่เบื่อหรอกแต่กับอีกคนไม่แน่ว่าอาจจะเบื่อก็ได้นะคะพูดปุ๊บก็มาพอดีเลยค่ะสวัสดีครับคุณน้าสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับคุณแพนสวัสดีค่ะคุณลิมทำไมถึงไม่ยอมบอกนะคะว่ารถคุณแพงถูกชนก็ยายแพงสิคะเวลามีอะไรเขาไม่ยอมบอกใครหรอกถ้าอย่างนั้นหนูแพงไปไหนมาไหนยังไงล่ะลูกลำบากไหมไม่ลำบากหรอกค่ะเดี๋ยวนี้เรียกรถง่ายค่ะคุณป้าโอ้โหไม่ได้สิจ๊ะมันอันตรายนะเอาอย่างนี้ถ้าจะไปไหนมาไหนเนี่ยให้เป็นหนึ่งไปส่งใช่ไหมเป็นหนึ่งไม่ดีหรอกค่ะคุณหมอน่าจะยุ่งจะให้มาขับรถรับส่งแพงคงไม่ดีแน่ๆค่ะเป็นหนึ่งคุณแพงลองโทรหาผมก่อนก็ได้นะครับถ้าเกิดวันนั้นงานที่โรงพยาบาลไม่ยุ่งมากก็น่าจะได้ครับงั้นน้าให้ปูริมไปส่งแพงที่คอนโดได้ไหมคะคุณแม่ก็พอดีว่าแม่กับป้านิดเราจะต้องไปเสริมสวยกันต่อใช่ไหมคะใช่ถ้าปูริมไปส่งแพงแม่ก็จะได้ไม่ห่วงไงลูกเป็นหนึ่งขับรถไปส่งน้องดีๆนะครับถ้าเกิดว่าการสเตเบิลแล้วก็ส่งทีมไปรับได้เลยจริงๆผมว่าหมอหัวใจที่นั่นก็เก่งนะทำไมเขาถึงอยากย้ายมาที่เนี่ยบริษัทประกันไม่รู้เหรอว่าการย้ายผู้ป่วยแบบมีความเสี่ยงงั้นผมขอดูรายงานของผู้ป่วยอย่างละเอียดแบบล่าสุดนะส่งเข้ามาตอนนี้ได้เลยอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรถ้าเกิดว่าจะย้ายจริงๆอ่ะเดี๋ยวผมจะไปประชุมทีมอีกรอบนึงก่อนขอโทษทีนะครับพอดีว่าที่โรงพยาบาลมีงานด่วนไม่เป็นไรค่ะแผงเข้าใจงั้นเราไปกันเลยไหมครับไปไหนคะไปส่งคุณแพงที่คอนโดครับเราจะกลับกันเลยเหรอคะคุณแพงอยากเดินเล่นต่อเหรอครับพอดีว่ามันมีหนังเข้ามาใหม่นะคะแล้ววันนี้แพงว่างคุณลิงสนใจไหมคะผมต้องกลับไปที่โรงพยาบาลจริงๆครับนานไหมคะแพงรอก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเราดูกันช่วงเย็นผมไม่สะดวกเลยครับผมบอกแล้วว่าอยู่กับหมอมันไม่สนุกหรอกครับแพงขอยืนยันคำเดิมนะคะว่าแพงขอเป็นคนตัดสินใจเองงั้นวันนี้เดี๋ยวผมไปส่งคุณแพงก่อนเลยครับไม่ต้องหรอกค่ะคุณไปเถอะแพงดูหนังคนเดียวได้คุณแพงครับแพงไม่ใช่เด็กๆแล้วนะคะนานๆแพงจะว่างสักทีอยากไปซื้อของด้วยคุณลิมไปเถอะค่ะงั้นผมขอตัวนะครับไม่ยอมอ่อนไม่ยอมง้อไม่เสียน้ำตาให้ผู้ชายแต่สุดท้ายจะแพ้หรือเปล่านะดูมาตาลดาย้อนหลังดูให้ไวก่อนเที่ยงคืนที่3 Plus Premium เท่านั้นค่ะแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด subscribe ไปไว้นะคะ